กันท่านคือคนที่เคยช่วยชีวิตข้าไว้ใช่ไหมวันนี้ท่านดูเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้ท่านก็ช่วยชีวิตข้าไว้อีกใช่ไหมที่หน้าผาข้าซาบซึ้งน้ำใจของท่านมากแต่ข้ายังไม่ทันจะได้ตอบแทนท่านก็จากข้าไปวันนี้ข้าจะขอรู้ชื่อของท่านได้หรือไม่ตัวข้าชื่อบัวท่านลอยได้ท่านสอนข้าบ้างได้หรือไม่ข้าอยากจะลอยได้บินได้เหมือนนกมานานแล้วข้าจะได้ไปในที่ที่ข้าอยากจะไปปิ่นปักผมนี้นะคะเป็นวัตถุโบราณล้ำค่าค่ะเป็นศิลปะการออกแบบสไตล์ล้านนาค่ะตัวปิ่นเนี่ยทำมาจากงาช้างผสมด้วยทองคำแล้วก็ประดับด้วยพลอยสีนะคะส่วนปลายปิ่นที่บิ่นเล็กน้อยนั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่สามารถทราบได้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ทำการตรวจสอบแล้วค่ะว่าปิ่นนี้คาดว่าน่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ400ปีซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาค่ะแต่ไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าใครเป็นเจ้าของส่วนของทั้งหมดในห้องนี้นะคะได้ถูกบริจาคให้กับทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีค.ศ. 1970ค่ะแต่ผู้บริจาคเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะออกนามถึงจะมีการติดตามหรือค้นหาเนี่ยก็ไม่สามารถทราบได้ค่ะว่าใครเป็นผู้ให้บริจาคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเธอเหมือนบัวอย่างไม่น่าเชื่อจนผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันคือเรื่องจริงหรือว่าความฝันและถ้ามันไม่ใช่ความฝันและเด็กผู้หญิงคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงก่อนผมจากโลกนี้ไปผมอยากจะเจอเธออีกสักครั้งเธอรู้สักทีชีวิตนี้มีเพียงเธอคือฉันอยากจะมาคุยกับคุณนะคะ เรื่องที่ตอนกลางวันฉันพูดเรื่องการส่งรายงานที่อยากจะขอความช่วยเหลือคือจริงๆเนี่ยฉันไม่ได้จะไม่ทำส่งนะคะไม่เคยจะคิดอย่างนั้นเลยจริงๆเพียงแต่ว่าอยากจะขอเลื่อนส่งไปสักวัน2วันก็เท่านั้นเองเพราะว่าการทำงานของฉันเนี่ยเวลามันไม่ค่อยแน่นอนนะคะบางทีบอกจะเลิก4 ทุ่มแต่เป็นเลิกตี 4ก็มีนะคะคุณไม่เคยทำคุณไม่รู้หรอก เพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาเรื่องที่คุณเข้าใจฉันผิดว่าฉันไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไปพูดต่อให้ฉันเสียหายเข้าใจใช่ไหมคะขอโทษนะฉันถามทำไมไม่ตอบคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นอาจารย์แต่คุณก็ควรจะให้เกียรติฉันบ้างถึงแม้ว่าฉันจะหน้าสวยใสเหมือนกับวัยรุ่นแต่ฉันจะอายุ30ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วบางทีฉันอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้นะโตฟักโตแฟงจริงๆฟักแฟงอะไรไม่รู้จักหรอรู้จักเอาไปต้มมะนาวดองอร่อยจะตายลูกฟักลูกแฟงเนี่ยมันมักจะใหญ่โตเกินกว่าวันที่ปลูกโตฟักโตแฟงจึงเปรียบเสมือนคนที่โตแต่ตัวแต่ความคิดความอ่านเนี่ยยังเป็นเด็กทำอะไรไม่รู้จักคิดทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแถมหาข้อแก้ต่างให้ตัวเองไปเรื่อยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนโตฟักโตแฟงคุณนายฉันเหรอหยุดคุณเดินกลับมาเดี๋ยวนี้ดีมากนี่คุณหลอกด่าฉันหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้หลอกด่าแล้วคุณจะพูดทำไมอ่ะนี่ฉันคือฟ้าระดานะคุณจะมาหลอกด่าฉันไม่ได้นะรหัสไม่ถูกต้องรหัสถูกต้องคิดว่าฉันโง่เลยสิเลยจะเอาสำนวนโบราณมาหลอกด่าฉันนะ ฉันจะบอกอะไรไว้ให้นะถึงฉันจะเป็นฟักแฟงแต่ฉันก็เป็นฟักแฟงที่อร่อยแล้วก็แพงมากดูไว้ซะด้วย ความรักเราจะเป็นนิรันดร์ฟ้าระดาเดอะสเปเชียลวัน No ถ้าคุณฟ้าไม่รับเนี่ยคุณมีนาจะขอทำแทนนะคะตอบตกลงไปแล้วกันอย่าบ้าเอ้ยดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ Ch3 Thailand Application ย้อนหลังที่ Melo.me และ YouTube Ch3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม Ch3 Thailand